โทนี่ย้ำจุดยืนชินวัตรจงรักภักดีสถาบันเชื่อเพื่อไทยไม่เอาด้วยหากก้าวไกลทำอะไรกระทบโทนี่ย้ำจุดยืนชินวัตรจงรักภักดีสถาบันเชื่อเพื่อไทยไม่เอาหากก้าวไกลทำอะไรกระทบยันไม่ใช่ขวาจัดตกขอบแต่เมื่อเป็นคนไทยต้องเคารพวันที่16พฤษภาคม2566โทนี่วูดซัมตอบคำถามผ่านแคร์ท็อกเอ็กซ์แคร์คลับเฮาส์กรณี FC ของทั้งพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยตีกันไม่จบอยากให้ฝากถึงกองเชียร์สุดโต่งทั้งสองฝั่งว่าเมื่อการแข่งขันกรรมการเป่านกหวีดจบใครชนะหรือแพ้กองเชียร์ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนพอเกมใหม่ค่อยเชียร์ใหม่หรือไปเชียร์ในด้านอื่นเมื่อถามว่าคิดอย่างไรกับทฤษฎีสีเหลืองให้เปลี่ยนมาเป็นสีแดงยากกว่าจึงไปเลือกสีส้มแทนโทนี่กล่าวว่าบางทีเขินไงซัดกันมายาวพอนึกขึ้นได้ว่าโง่ไปแล้วจะเลี้ยวกลับก็ไม่ได้จะเดินมาอีกฝั่งก็เขินเลยแวะข้างทางวันนี้เหลืองแดงส้มไม่ควรจะมีในเชิงของความแตกแยกหากเรามีหัวใจเป็นประชาธิปไตยจริงๆเราต้องยอมรับความแตกต่างหากรายอมรับความเห็นที่แตกต่างไม่ได้สังคมเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ความแตกต่างเป็นสิ่งสวยงามของประชาธิปไตยไม่อย่างนั้นเราจะฟังข้างเดียวแล้วโง่อยู่อย่างนั้นใครเป่าหูเราก็เชื่อแบบนั้นก็กลายเป็นคนโง่เพราะความรอบรู้ไม่พอเพราะฟังข้างเดียวแต่ถ้าเราเปิดใจกว้างเหลืองว่าอย่างนี้แดงว่าอย่างนี้ส้มว่าอย่างนี้เราลองดูเหตุผลแล้วก็เลือกทำในสิ่งดีๆจะฉลาดกว่ามองด้านเดียวเมื่อถามว่าเบื่อไหมที่คนพูดว่าสู้ไปกราบไปโทนี่กล่าวต่อว่าการสู้ไปเราทำงานตามการเมืองเวลาแข่งขันก็ต้องแข่งเสร็จถ้าชนะได้เป็นรัฐบาลก็มาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถามว่ากราบไปนี่คืออะไรคือการเคารพกับสถาบันเป็นเรื่องธรรมดาจุดยืนของพรรคเพื่อไทยและครอบครัวชินวัตรคือเราเคารพรักสถาบันใครว่าอย่างไรตนช่วยไม่ได้ตนเป็นของตนแบบนี้เรายินดีรับที่คนวิจารณ์ตนไม่ได้สู้เพื่อไปทำอะไรไม่ดีกับสถาบันตนสู้เพื่อเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นผมจงรักภักดีครอบครัวผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรผมกับคุณหญิงพจมานสมรสพระราชทานนะดังนั้นความสำนึกยังมีอยู่จะให้ผมไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เลยหากพรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลสิ่งไหนที่พรรคก้าวไกลจะทำซึ่งคิดว่าไม่ทำโดยทำอะไรกระทบกับสถาบันกษัตริย์เราก็คงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ใช่ขวาจัดตกขอบแต่เราถือว่าเราเป็นคนไทยต้องเคารพสถาบันกษัตริย์ชัดเจนครับไม่มีบิดพลิ้วนี่คือผมอุหฤทัยลั่นไม่ได้หนุนพิธานั่งนายกรัฐมนตรีแต่ยอมรับเสียงข้างมากย้ำห้ามแก้112อุหฤทัยลั่นไม่ได้หนุนพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ยอมรับเสียงข้างมากย้ำห้ามแก้112ชี้อุปสรรคไม่ใช่สว.แต่ก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้เมื่อเวลาวันที่17พฤษภาคม2566อุหฤทัยม่วงบุญศรีนักร้องชื่อดังโพสต์บุ๊กชี้แจงหลังออกมาเรียกร้องให้สว.จบได้แล้วต้องยอมรับเสียงข้างมากโดยระบุว่านักข่าวโทรมาถามอุเยอะมากว่าที่อุสนับสนุนให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและให้สว.หยุดสกัดพิธาผิดค่ะปุ๊กไม่ได้หมายความแบบนั้นอ่านข่าวอุหฤทัยพอสว.จบได้แล้วชี้ประยุทธ์ควรพอต้องยอมรับเสียงข้างมากบริบทการสนทนาคือ1พิธาชนะการเลือกตั้งเทระฉะนั้นเราต้องยอมรับกติกาเสียงข้างมากก็ต้องปล่อยให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พิธาไม่ควรแก้หมู่112เพราะจะทำให้ประเทศเกิดความขัดแย้ง
และพิธาต้องวางตัวเป็นกลางเรื่องความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศของชาติมหาอำนาจเพราะไทยวางตัวเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและ2ประเด็นนี้สว.จะพิจารณาเพื่อยกมือหรือไม่ยกมือให้พิธาด้วย2อุปสรรคของพิธาไม่ใช่สว.แต่อุปสรรคคือพิธาฟอร์มรัฐบาลไม่ได้3ถึงแม้ว่าถ้าเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งพิธาก็น่าจะแพ้เพราะที่ผ่านมาในอดีตสว.จากการเลือกตั้งมักจะเป็นคนของทักษิณสรุปพิธาต้องไม่จุดประเด็นความขัดแย้งทั้งในและนอกประเทศในประเทศก็คือหมู่112และต้องวางตัวเป็นกลางระหว่างรัสเซียจีนและอเมริกาแค่นี้สันติสุขก็บังเกิดและแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวให้สว.มั่นใจแล้วก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่มีแต่ความสงบสุขและสันติประเทศก็ขับเคลื่อนไปได้ก็ประมาณนี้แหละ ดีเจเพชรจ้าถึงกับชะงักถูกห้ามไปเซเว่นเสียงโดนมีดเสียบยืนยันเมืองไทยปลอดภัย 1,000% ดีเจเพชรจ้าถึงกับชะงักถูกห้ามไปเซเว่นเสียงโดนมีดเสียบยืนยันเมืองไทยปลอดภัย 1,000% หลังวิดโดนปล้นจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ดีเจเพชรจ้าได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวนาทีเกือบโดนโจรปล้นที่ต่างประเทศล่าสุดดีเจเพชรจ้าได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวให้ฟังอีกว่าหิวมาม่าแต่ที่นี่ตี2เซเว่นอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีใครแนะนำให้ข้ามถนนไปเพราะทุกคนบอกตอนนี้อันตราย 555,555 อย่าไปเอ็กโคตรงงนี่แม่งเมืองอะไรมือก็มีหมัดก็มีเอ็กนอก็มีแต่เขาบอกระวังโดนมีดเสียบ 5,555 โอเคนอนก็ได้วะเมืองไทยปลอดภัยกว่าเยอะ 1,000% เอ็กจออะก็อีกนออะไรในเซเว่นไกลแค่ไหนก็เดินไปได้นี่เอ็กงอใกล้แค่เอื้อมมือแต่ไม่มีใครอยากให้ไป 5,555อยากวัดใจต้องลอง 5,555 ว่าจะได้กินไหมมาม่าคืนนี้ทำเอาแฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายรักเมืองไทยเลยแต่เฮียคือเก่งมากค่ะหลบหมัดได้อเมริกาแม่งก็แบบนี้ความปลอดภัยสูงงงมากกบกอ55หิวอะเนื้อเฮียก็เชื่อเขาบ้างนะครับเกิดไรขึ้นมันไม่คุ้มนะจ๊ะดีแล้วอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงต่างแดนเลยคะเมืองไทยดีที่สุดแล้วจริงๆค่ะเคยไปเมืองนั้นมันอันตรายมากๆค่ะและอื่นๆ